เอาความจริงมาพูดเอาปัญหามาแบร์แล้วก็เอาสติปัญญามาช่วยกันแก้ปัญหาอันนี้ต่างหากที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติในการทำจำนำข้าวเนี่ยเขามีกระบวนการเก็บรักษาเป็นมาตรฐานนะครับผมจะบอกว่าขาย18บาทได้หรือ17บาทหรือ15บาทหรือ19หรือ20ก็แล้วแต่การประมูลได้ยังไงมันก็ดีกว่าตอน1ปีแล้วบอกว่าข้าวเน่าขายได้5บาทผมทำจบแล้วในหน้าที่ผมแล้วเนี่ยใครจะเอาไปทำอะไรก็ไปทำอย่ามาดราม่าเลยเพราะผมก็ไม่ได้ชอบดราม่ากับใครอย่าใช้จินตนาการมาชี้นำความจริงเอาความจริงมาพูดเอาปัญหามาแบแล้วก็เอาสติปัญญามาช่วยกันแก้ปัญหาอันนี้ต่างหากที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติพอท่านมาแตะตรงนี้เนี่ยเมื่อวานก็มีดราม่ามาว่าเป็นการฟอกขาวให้กับจำนำข้าวก็แล้วแต่จะคิดครับวันนี้นั่งอยู่เฉยๆตรงนี้คิดได้ไปสารพัดนะครับคิดบวกก็ได้คิดลบก็ได้